แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศนะแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านของคุณเนี่ยแค่นี้สบายใจได้เลยนะนี่แล้วก็ฝากนิดนึงสนามพระเครื่องนะครับตลาดอุตโกสามเปิดบริการทุกวันวันนัดใหญ่จันทร์พระหัสบดีช่วงนี้เปิดขายฟรีทุกวันด้วยบริหารจัดการโดยคุณมานัทจูนิยมโทรนะ0946698892ผ่านมา2คู่นะคู่นี้คู่ที่329ฝ่ายแดงราชศักดิ์ทีเด็ด99น้ำเงินชาติอนันต์อะพี่ชาติมวยไทยยิมน้องแจ๊ดมาเรียบร้อยพักเรียบร้อยอ้าวว่าต่อเลยน้องแจ๊ดอ้าวคุณพี่เยศก่อนดีกว่า1พฤษภาคมครับเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับน้ำเงินชาติอนันต์เป็นฝ่ายได้นับนะครับแล้วก็ชนะคะแนนมาวันนี้มาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหลังกำลังสดเหลือเกินครับชาติอนันต์ส่วนราชสามนั้นก็มาสะดุดแพ้ในการชกไฟล่าสุดนะครับก็ปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆมาแล้วนะครับทั้งเจ้าเสือใหญ่นี่สายฟ้าน้อยมาแพ้อภิชาติอนันต์ในไฟล่าสุดก็ต้องระวังนะครับมีบทเรียนมาแล้วดูไกลๆครับนู่นพี่ตีคุณแจ๊ดเป็นไงเห็นยืนสั่งการอยู่ครับวันนี้จัดชุดใหญ่มาครับพี่ตีเด็ก99มวยเยอะแล้วครับทีเด็ด99ตอนนี้ล่าสุดก็เพชรอู่ทองไปซ้อมอยู่ที่นั่นแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับก่อนหน้านี้ก็ฤทธิเดชครับเพิ่งจะแพ้ให้กับทางด้านของศักดิ์ศรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเอาละครับถึงคิวของราชศักดิ์แล้วครับนี่หลานชายแท้ๆเลยครับของบนใต้ศักดิ์เมธีครับน้าชายนี่ต้องบอกว่าเป็นพ่อบ้านแล้วครับของค่ายทีเด็ด99นะครับชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กนายกป๊อดกบิลบุรีหรือว่าโดนแดงยิ้มครับครับพิชาติมวยไทยของเสียเอกนะครับก็ต้องบอกว่าค่ายครับพิชาติมวยไทยนายกป๊อดกบิลบุรีตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงนะครับเห็นได้ก็คือฟ้าสีทองทอเทพสุทินแล้วก็ไข่มุกดำนะครับไข่มุกดำสิทธิ์โอครับหลังจากที่เลิกลาแขวนรวมก็มาเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายอภิชาติมวยไทยนะครับอ่ะใกล้ๆครับใกล้ๆท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่นี้ทางด้านของราชศักดิ์มีบทเรียนราคาแพงมาแล้วครับจากไฟที่ผ่านมาแล้วครับหลังจากที่พลาดโดนนับในยกที่2หลังจากนั้นก็ไล่ครับไล่ไม่จนกระดานแล้วครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตามาอีกทีนึงอ้าวเข้าตำราหรือเปล่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งแม่แต่ว่ามองเห็นพิธีตอนนี้หน้าตาแกผ่องใสมากเลยเออไม่เครียดด้วยเงินก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดจะไปเครียดได้ไงอาจารย์ไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วปักหลักใกล้ๆกลางเวทีนะครับขวาเจอขวาครับใช้บริการกันมาแล้วหนึ่งครั้งอย่างที่พี่พิเชษเรียนไปนะครับบนเวทีธวัชชัยทองฤทธิ์ครับเอาละครับหมดยกที่หนึ่งชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้ก็แม่ถ้าจะสักพี่เด็ด99น้ำเงินชาติอนันต์นะนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกเลยครับด้านบนนั้นนั่นแหละครับฟ้าสีทองทอเทพสุทินนะครับนี่ลูกศิษย์ของสมรักขำสิงครับก่อนหน้านี้ครับด้านล่างนี่แกงนวมินครับส่วนทางด้านของราชศักดิ์ก็เข็มเพชรเกียรติอากรครับอดีตนักชกชื่อดังเลยครับเคยปะทะกับแกนศักดิ์สอบเรื่องจิตมาแล้วนะครับเข็มเพชรครับก็เป็นสตาฟเทรนเนอร์ของทีเด็ด99นะครับดูทรงมวยแล้วนะครับการยืนมวยการกาดมวยของราชศักดิ์นี่ต้องเข่าสถานเดียวเลยครับยืนแบบหลังกุ้งโก่งนิดๆนึงครับพี่หมิงราชศักดิ์ตัวก่อนมีคนนะสวรพินไงอ๋อราชศักดิ์สวรพินตีเข่าอย่างเดียวของเจวรพินตอนนั้นน่ะลูกปากก็มีส่วนละไม้เหมือนกันนะครับซ้ายครับชาติอนันต์3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดครับกำลังได้ใจครับกำลังได้ใจอาวุธเยอะนี่สะบัดซ้ายครับเล
ล่นของสูงเลยครับนั่นแหละครับจดมวยการมวยเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าแหละครับทางด้านของราชศักดิ์เดินเข้าหาก็ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายไปก่อนแล้วครับเนี่ยครับตั้งแล้วครับทางด้านของชาติอนันต์นะครับเพื่อนร่วมค่ายของชาติชนินครับชาติชนินก็เพิ่งจะชนะซุปเปอร์เจ๋งเพื่อนร่วมค่ายของราชศักดิ์เหมือนกันนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นการสู้กันอีกครั้งหนึ่งของอภิชาติมวยไทยกับทีเด็ด99แม่สนามนี่สบายใจเลยอ่ะแฟนนะถ้าเกิดว่าบาดเจ็บเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยในเรื่องการต่อสู้บนล็อกว่างั้นเถอะโอ้สบายใจไม่เหนื่อยอ่ะเพราะแอร์เย็นฉ่ำอีกแล้วครับเตะขาเจาะยางครับเจาะฐานล่างนะครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กพร้อมกำลังสดกำลังห้าวครับราชศักดิ์ค่อยๆขยับนะครับเดินเข้าไปครับซ้ายหน้าครับนั่นแหละครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปแล้วครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของชายเล็กอาวุธเยอะทีเดียวครับชาติอนันต์มีสะบัดซ้ายมีขวาล่างมีหมัดหลากหลายครับตอนนี้อยู่ที่ว่าราชศักดิ์ครับคงจะต้องป้องกันตัวให้รัดกุมนะครับมีบทเรียนมาแล้วจากการชกไฟที่แล้วนะครับโดนนับในยกที่2ก็คือยกนี้แหละครับต้องระวังครับพยายามจะควบในผ่านพ้นยกนี้ไปต้องเห็นการควบในแน่ครับราชศักดิ์ดูหลังแกดินี่มวยเข่าใครเดินระวังหน่อยระวังอีกนิดนึงไม่กล้าผีผลาญเหมือนกันครับข้างล่างบนใต้บอกลุยนะครับผลสลับล่างแล้วนะครับตาชายนี่สั่งลุยแล้วครับแต่ว่าหลานชายครับบนเวทีครับต้องละเอียดนะครับโดยเฉพาะยกนี้สำคัญครับแข้งขวาเอาละครับราชศักดิ์วันนี้ก็ต้องละเอียดทีท่วนครับทีเอาไว้ครับทางด้านของชาตินันท์หรือว่าชายเล็กครับเนี่ยครับบนสลับล่างครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างแล้วเดี๋ยวพอเผลอปุ๊บก็ล้ำตัวเลยครับเอาโอ้แกโดนเยอะนะราชศักดิ์ก็โดนเยอะนะเยตีก็ยังเฉยอ่ะก็ยังก็ยังไม่หันยังไม่หันเยตีก็ยังเฉยอยู่หน้าก็ยังใสอยู่ว่างั้นยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เอ้าเริ่มจะได้ซ้ายเหมือนกันครับในช่วงปลายยกดูครับหมดยกครับเดี๋ยวตามต่อครับช้าครับยกที่ผ่านมาครับแม่คู่นี้ยังดูดีเลยอ่ะไฟแดงเพชรแปดริ้วน้ำเงินทรงชนะทรงดีแล้วเกิดรูปร่างได้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าเพชรแปดริ้วอาวุธเยอะหลากหลายกระดูกดีอ่ะว่างั้นเถอะประสบการณ์เยอะกว่าฉะนั้นจัดมวยเนี่ยนะโอ้โหแฟนชื่นชอบเลยเพราะว่าเตี้ยกว่าเขาจริงแต่ได้ประสบการณ์ฝ่ายหนึ่งสูงได้ร่างกายได้สภาพนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกเลยครับเมื่อสักครู่กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับผมศักดิ์เป็นละม่อมครับทำหน้าที่คู่นี้ครับก่อนชมยกต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องแฟนมวยนะครับชมการแข่งขันชกมวยศึกเพชรประกายจันทร์บวกอภิชาติมวยไทยบวกแปะสาย4นะครับในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวนะครับโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ไปดูเพชรชวนชมกับชาติเกริกไกรชาติเกรียงไกรนะครับอย่าลืมนะครับศึกเพชรประกายจันทร์บวกอภิชาติมวยไทยบวกแปะสาย4วันจันทร์ที่7มิถุนายนนะครับวันอังคารครับวันอังคารขออภัยครับวันอังคารที่7มิถุนายนครับเอา7นะอังคารนะอังคารนะแปะสาย4เมื่อกี้ไลน์มาเลยบอกว่าอังคารที่7อังคารที่7แปะสาย4บนเวทีครับนี่เหลี่ยมจัดครับเพชร8ริ้วออกลีลาออกข้างนิดเดียวระดับนี้แล้วครับเบญจเพสแล้วไม่มีลูกตกใจง่ายๆครับออกข้างออกลีลาตอนนี้โจทย์ก็อยู่ที่ว่าทรงชนะครับจะถึงตัวหรือเปล่าครับหรือว่าจะอัดรุ่นพี่ให้ยุบได้หรือไม่คำถามครับคำถามตั้งไว้ก่อนเอาละครับน่าสนใจครับเนี่ยครับถึงตัวได้แล้วครับทรงชนะก็เรียนท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมาครับว่าคู่นี้ได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะต่อยในทรงไหนครับเอาละครับเดินต่อครับทรงชนะรูปร่างโครงสร้างครับดีเหลือเกินเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหน้าถึงตัววิ่งเข่านี่เสียบยอดอกเลยอาจารย์โอ้โหจัดมวยจัดมวยได้เสียจริงๆนะครับ
โอ้แฟนลุ้นเตี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าฝีมือนะน้ำเงินทรงชนะได้ยาวได้สูงโอ้ทุกตารางนิ้วดูหมดสมบัติรัตนโอจากอุบลเนี่ยโอ้ยทนายบอยทนายอ้อยนี่ชมรายการนี้คุณน้อยชาตรีเชื่อมโนชาญจากเชียงใหม่ดูเอาโอ้โหศอกขวาครับเนี่ยครับถึงตัวแล้วครับไม่เปิดช่องไฟให้เพชรแปดริ้วได้พริ้วเลยครับทางด้านของทรงชนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆครับแล้วดูนะครับช่วงหลังๆแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแข้งซ้ายนำเข้าไปเนี่ยครับแข้งซ้ายครับไม่มีช่องไฟให้เพชรแปดนี่อุ้ยพลาดก้านคอเลยพี่พิเชษแหมนี่ครับดูทีเด็ดก็ยังมีอยู่ครับทรงชนะเสียบในฟันศอกเพชรแปดริ้วขวางหน้าอ้าวลูกนี้หักสวยครับทรงชนะอาศัยความแข็งแรงครับเบียดในชวนทะเลาะไปด้วยครับยก3มีเวลาโดนแข้งขวาครับเพชรแปดริ้วนี่แกก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับนี่ครับขวางหน้าดันแทงเอาเลยครับสู้กันครับระหว่างบู๊กับบุญเอาเลยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับสัญญาณแห่งความมันโอ้โหน้องไม่กลัวพี่แล้วครับทีบไว้ครับเพชรแปดริ้วทรงชนะอุ้ยทีบหน้ามาทาลูกพักครับเนี่ยครับเขาขวายัดเข้าไปดึงแล้วแค่ขวามาโอ้โหเสียวไส้เลยครับเนี่ยครับผลตลบแล้วนะครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันในช่วงท้ายๆปลายยกครับเดินต่อครับทรงชนะแหมชนะหรือไม่ชนะเดี๋ยวดูครับเอาลุดโดนแค่ขวาวงในตั้งกำแพงหน้าไว้บิดโอ้ยสุดติ่งไปเลยครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อทางด้านของเพชรแปดริ้วก่อนแล้วครับ 50,000 นะครับ 50,000 ครับสตาร์ทเบื้องต้นกับขวัญและก็กำลังใจเนี่ยครับอันสุขุมวิทหัวหน้าคณะก็ชื่ออันนะครับเทรนเนอร์ก็ชื่ออันเหมือนกันครับอันสิทธิ์โอนะครับก็หลังจากสิทธิ์โอยุบค่ายก็ย้ายมาอยู่อันสุขุมวิทนี่แหละครับมายืนรออยู่แล้วนะครับและอย่างที่อาจารย์เรียนไปนะครับทุกคู่นะครับทุกคู่ต้องผ่านการกันกองจากสจวิชิตองละออนะครับถ้าคู่ไหนไม่ผ่านตานี้ไม่ปล่อยออกมาครับไม่ปล่อยเอ้าวันนี้ขอบคุณนะครับอุทัยท่าภาษายุทธการบ่อเงินนัทภาษีเนสารยุตตาคีด้วยชูชีพตรีโพคาคนรักบ้านเกิดสมพรแก้วรัศมีโชคสจต้มประจินสจเอกสจหลายประจินด้วยเอาคุณแจ้งว่าโตจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าสมชนะนั้นมีลูกกระโดดเตะก้านคอครับปาทาลูกพักมาเยอะเห็นแบบนี้นะครับอาวุธศิลปะไม้มือไทยครบเครื่องจัดเต็มทรงชนะต่อยทรงเดินต่อครับคว้ามาคีบกรรมการพบสักแย่เอาละครับเสียงตีเกาะเคาะไม้ครับเนี่ยครับสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนักมวยนะครับแฉกขวาล็อกเอาไว้ครับทางด้านของทรงชนะล็อกได้ตีได้ไหมครับเพชรแปดริ้วพยายามไล่แขนสอดแขนดันออกไปเข่าซ้ายยัดเข้าไปทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับโอ้โหเนี่ยครับเข่าขวามาต้องบอกว่าสุดๆนะครับสุดๆไปเลยครับโอ้โหต่อยกันอะไรอย่างนี้นะคุณแชทเอ้ยทำไมไปต่อยกันโอ้โหดูไม่ออกเลยบอกไม่ถูกนี่ภาพชัดๆเลยเสียไปเอ้าโอ้ทรงชนะเดินทรงเดินถีบหน้าอีกแล้วครับดูครับเพชรแปดริ้วคอยโอ้ยโดนซองบิดออกข้างมาสู้ได้เหลี่ยมตัว
แต่จะลูกขวางแล้วแทงคืนครับสถานการณ์ตอนนี้มันคู่ขี้สูสีมากครับกำกึ่งกันมากเอาละครับคนนึงเกมรับดีคนนึงเกมรุกดีครับเดินต่อครับสมชนะเนี่ยครับเพชรแปดริ้วเนี่ยครับตั้งรับดัดโต้เลยครับว้าวไม่ว้าวครับว้าวไม่ว้าวครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมครับYouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมครับไลฟ์สดในเวลานี้ครับอีกหนึ่งช่องทางครับอีกหนึ่งช่องทางอ้าวขวางหน้าเขาศอกขวาสะบัดใส่โอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยต่อยกันไม่ยั้งจริงๆเลยจัดมวยยังไงเนี่ยจัดมวยอย่างนี้เหรอนี่ทีมนี่ดร.วิชิตเอาละอ๋อซอเอ๋มังกรสุจิตแว่นแก้วจัดมวยอย่างนี้ทีมงานออกมาแล้วโอ้โหมันพยาคะจริงๆโอ้ตอนนี้เสียงเชียร์สะดันวันไหวครับสมชนะเสียบเพชรแปดริ้วดันเอ้าเข้าหลวมแทงอุ้ยลูกนี้มาหนักมาแรงตีเอ้าแหมสู้ได้เหลี่ยมตัวกับเพชรแปดริ้วดันแทงขวาคืนมากระแพงหน้าสมชนะเอ้าเสียทรงไปนิดนึงแหมวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้สถานการณ์ในเวทีครับโอ้โหเนี่ยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับยกเดียวนะครับ18ตลบนะครับต้นยกกลางยกปลายยกเอาละครับ15วินาทีสุดท้ายของยกนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับหลุดหลวมไม่ได้นะครับแค่ขวาเตะแล้วตั้งเตะแล้วพับไว้เลยครับเตะแล้วฆ่าโอ้โหช่วงท้ายปลายยกครับเอาละครับดูนะครับทางด้านของเพชรแปดริ้วครับออกลีลาเลยครับหมดยกไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาคนนึงเกมรุกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเอาละครับศอกขวาครับสมชนะและดูนะครับโอ้โหแม่ทีหน้าลูกนี้นี่ยางกันฟันแทบกระเด็นจากป่าครับเอาละครับโอ้โหสมชนะแกใจถึงมากนะครับกล้าทีนะครับมือกล้าทีทั้งที่เป้าเล็กนิดเดียวเองครับและช่วงขาแกยาวด้วยครับเอาละครับขวางหน้าดันเอาไว้ครับทางด้านของเพชรแปดริ้วครับโอ้โหดันออกไปครับอาศัยประสบการณ์ความเก่าช่วยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าทั้งเสาร์แล้วก็ต้องทั้งอาทิตย์นะครับที่สนามมวยอตก.แห่งนี้จะเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยครับจัดใหญ่ทั้ง2นัดครับวันเสาร์ยกทีมปะทะ PK วันอาทิตย์วันเกิดเบิร์ธเดย์สจ.วิชิตยกทีมปะทะเพชรยินดีโอ้โหแต่ละคู่นี่จัดแรงขึ้นตลอดสนามนี่สบายใจเลยแอร์เย็นช้ําเอ้ามาดูอีก3นาทีในยกสุดท้ายอ้าวลูกนี้สมชนะได้ทรงแข็งแรงครับโอ้ยเวลามันแพ้ไปแม่10กว่าวินาทีเองครับจะเต้นกันแล้วหรือน้องเอ้าสมชนะไม่เข้าซะแล้วครับแม่คิดถูกคิดผิดเดี๋ยวรู้ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเพชรวิชิตครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับวางแข้งขยับเดินครับโอ้สถานการณ์ในเวทีนี้มันพลิกผันไปมาครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเอาละครับต้องบอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับสมชนะออกมาต่อยในเกมรับมาครับหันมาต่อยเกมรับนะครับเอ็ดแปดริ้วเนี่ยครับเดินแต่ว่าเนี่ยครับแข้งขวาโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ยังมีความหมายสำหรับทั้งคู่เลยครับเนี่ยครับสมชนะทีไปครับเอาแค่ขวาทำได้ดีครับเพชรแปดริ้วแต่ว่าต้องมีช็อตต่อเนื่องนะครับโอ้สมชนะเทวุฒิสมชนะออกไปยกสุดท้ายแป๊บเดียวครับรู้แป๊บเดียวแล้วหันมาชกเกมรับเลยครับมั่นใจว่าที่ทำมานั้นเกินพอแล้วครับตอนนี้เพชรแปดริ้วเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างครับรับมาเป็นฝ่ายรุกบ้างในช่วงเวลาที่เหลือเอาละครับตอนนี้
ทรงชนะต่อยแบบทรงชนะแล้วนะครับเพชรแปดริ้วเป็นฝ่ายเดินทรงเดินตีกองเชิดอีก1นาทียังไงครับโอ้โหเพชรแปดริ้วครับนั่นแหละครับทิ้งกาดไปแล้วนะครับหันไปมองทีมงานแล้วก็ทิ้งกาดไปเลยครับยังไงครับเพชรแปดริ้วครับสมชนะเนี่ยครับชูไม้ชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจแล้วครับยืนกันคนละฝากฝั่งแล้วครับเนี่ยครับออกลีลาแล้วครับทางด้านของทรงชนะนะครับทรงชนะครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับทิ้งกาดแตะนวมอย่าศึกหรือเปล่าครับโอ้โหก็ไม่มีใครตำหนิแล้วครับที่ผ่านมาถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับตั้งกาดมาใหม่จะมีช็อตเด็ดให้เห็นไหมครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยครับทิ้งกาดไปดื้อเลยครับทางด้านของเพชร8ริ้วนะครับของสุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างนั้นเงียบสงบไปหมดแล้วครับคลื่นลมในทะเลตอนนี้เงียบหมดแล้วนะครับเงียบหมดแล้วแล้วก็หมดยกสุดท้ายก็ที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆนะครับดูนะครับเดินกระเพกเลยครับทางด้านของเพชร8ริ้วครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วครับเดี๋ยวเพจของค่ายมวยจิตเมืองนนท์จะอัปเดตให้ทราบครับเพจของมวยดีวิธีไทยจะอัปเดตให้ทราบนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแชมป์ชื่นนำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของทรงชนะต่อบุตรลีครับดาวรุ่งวัย19ปีครับโอ้โหผลงานนี่ร้อนชาแล้วครับยังไม่แพ้ใครติดต่อเนื่องกันมาหลายไฟต์แล้วครับติดตามดูเส้นทางดังของทรงชนะนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า